วันอังคารนะคะสีชมพูสดใสนะคะอย่างเมื่อวานนี่ก็เป็นวันจันทร์นะคะแล้ววันต่อไปก็จะเป็นวันพุธนะคะต่อไปอีกวันพฤหัสใช่ค่ะมะรืนของมะรืนนะคะวันจันทร์ศุกร์อ๋อแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันอังคารนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันอังคารแบบนี้นะคะอืมค่ะวันนี้วันเท่าไหร่แนววันนี้วันเท่าไหร่27ค่ะจำได้เลยถูกป่ะเนี่ยถูกหรือเปล่าถูกนะคะวันนี้เป็นวันที่27นะคะ28ของรางวัลและประเด็น SFS ด้วยแต่ก่อนอื่นค่ะเราขอเกริ่นก่อนนิดนึงค่ะว่าทำไมเราถึงต้องมีประเด็น SFS วันนี้เพราะว่าเรามีเรื่องของอะไรมาฝากคะเกี่ยวกับป๊อปคอร์นเลยก็คือโรงหนังค่ะหรือว่าหนังเรื่องนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแจกบัตรชมภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ The Legend of Hercules นั่นเองค่ะในช่วงท้ายของรายการใช่แต่ก่อนที่จะไปแจกบัตรนะคะเรามาพูดถึงประเด็น SMS ของวันนี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะก็คือถ้าให้มีป๊อปคอร์นรสชาติใหม่ๆในโรงหนังนะคะอยากให้มีป๊อปคอร์นรสชาติอะไรถ้ามันดูอยากให้มีรสชาติอะไรลาบไหมลาบลาบมันจะดูอร่อยนะแบบว่าพอมีเศษๆใช่ป่ะก็จกโอ้วิวอะไรอ่ะจกใช่ค่ะเศษๆผงๆนะดูดนิ้วอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะข้าวอะไรนะข้าวคั่วข้าวคั่วนะคะป๊อปคอร์นรสลาบของวิวนะส่วนไปอ่ะไปขอเป็นป๊อปคอร์นรสมันอะไรดีอ่ะเหมือนแหละต้องแบบพิสมัยนึงใหม่ๆนะไม่เอาพี่เมยว่าอะไรนะอ๋อรถด่วนป๊อปคอร์นรถด่วนเนี่ยค่ะรถด่วนอีกทีนึงผสมกับรถด่วนใส่พริกไทยใส่โอ๊ยน้ำลายไหลสักนึงนะถูกต้องนะคะเป็นป๊อปคอร์นรถด่วนนะคะโอเคส่งกันเข้ามาที่นะคะ4221100และช่วงสุดท้ายเรามีโทรเข้ามาใช่ค่ะที่025080144ค่ะแล้วเราก็จะแจกนะคะเป็นตัวชมภาพยนตร์ The Legend of Hercules นั่นเองค่ะแบบ3มิติด้วยใช่แล้วค่ะเอ้ยแบบ3มิติด้วยหรอวันที่เท่าไหร่วันที่4กุมภาพันธ์นี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นรอบแบบว่ารอบพิเศษโอ้รอบพิเศษวิวได้ไปดูเปล่าก็เดี๋ยวจะเล่นเกมเนี่ยเอาคือออกจากรายการกลางคันแล้วก็ไปเล่นเกมใช่ป่ะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายวิวจะหายไปมาตอนจะอยู่คนเดียวใช่แล้วค่ะอ่ะค่ะมาพูดเรื่องราวของอันนี้หน่อยนะคะสำหรับใครที่อยากได้นะคะแน่นอนว่าโทรมาช่วงท้ายของรายการเรามีคำถามยากๆมาถามคุณยากอีกแล้วอ่ะไม่บอกว่าเป็นอะไรยากมากอันนี้ยากจริงยากจริงทุกวันอ่ะยากจริงทุกวันอ่ะอ่ะแล้วเมื่อวานนะมาตอนก็ได้พูดกับพี่เมย์ไปว่าพระเอกคนเนี้ยเป็นใครคือเมื่อวานเถียงกับพี่เมย์เถียงว่าเป็นพระเอกเรื่องอะไรนะเรื่องทอเป็นพระเอกเรื่องทอแต่ว่าไม่ใช่จริงๆแล้วนะคะเขาคือพระเอกนะคะที่เคยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องVampire Twilight ค่ะก็คือเป็นอยู่ในตระกูลของคาร์เลนเป็นพี่ของเอ็ดเวิร์ดนะจำได้ไหมเอมเมดปะชื่อเอมเมดใช่ค่ะเอมเมดคาร์เลนนะคะในเรื่องอ่ะเรามีภาพยนตร์ตัวอย่างของ The Legend of Hercules มาให้ดูด้วยค่ะภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Legend of Hercules วันที่5กุมภาพันธ์พิเศษสำหรับชาวบล็อกเอ20ที่นั่งเท่านั้นติดตามกิจกรรมได้ที่รายการบล็อกเอาและ Facebook บล็อกเอที่ใครที่อยากดูนะคะทำยังไงคะวิวก็คือช่วงสุดท้ายของเรานะคะโทรมาเล่นเกมกับเรานะคะจะที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์รัชโยธินค่ะโอ้ที่เมเจอร์รัชโยธินใกล้ๆนี่เองนะคะเป็นโรงหนังที่แบบว่าไฮโซที่สุดเนาะในย่านนี้นะคะก็ค่ะต้องขอขอบคุณภาพยนตร์สุดมันจากบริษัท M Pictures จำกัดค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะพูดถึงภาพยนตร์นะคะแน่นอนว่าต้องมีเรื่องของป๊อปคอร์นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่มั้ยเวลาวิวไปดูหนังเนี้ยวิวกินป๊อปคอร์นมั้ยกินรสหวานรสหวานอย่างมาต่อยชอบกินรสอะไรเอาหวานผสมชีสผสมเค็มผสมอัลมอนด์ผสมทุกรสเลยแล้วก็ใส่เวลาใส่กระติกคิตตี้ใช่มั้ยใช่ๆๆๆใส่ในกระบอกคิตตี้แล้วก็ได้แก้วคิตตี้มาโอ้โหชุดละตั้ง200กว่าบาทคือแล้วคือมีความสุขมากกับการสะสมหัวคิตตี้ถูกต้องแล้วมีวันนึงเราทำหัวคิตตี้ค่ะแล้วก็บอกพี่เขาพี่คะมันหักมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะก็เลยแบบเปลี่ยนเขาก็เลยให้มาเป็นอันใหม่
อันนี้พูดเรื่องจริงนะคะเรื่องจริงสงสารเดี๋ยวไปนะคุณผู้ชมไปทำตามไม่ได้ไปเก็บตามขยะไม่ได้ก็นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องป๊อปคอร์นกันแล้วก็อย่าลืมนะคะส่ง SMS เข้ามาว่าคุณอยากให้มีป๊อปคอร์นรสอะไรนะคะส่งกันเข้ามาที่4221100นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดถึงประวัติของความเป็นมาของป๊อปคอร์นหรือว่าวิธีการทำป๊อปคอร์นง่ายๆที่บ้านด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้เดี๋ยวได้รู้กันช่วงหน้าเลยค่ะอืม